สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่4วันนี้เวลา 14:38 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ทรงเปิดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติซึ่งกรมการข้าวเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับ8องค์กรอาทิมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาสอสจัดขึ้นระหว่างวันนี้ถึง3กันยายนนี้ในแนวคิดงานวิจัยข้าวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยและนักวิชาการรวมทั้งชุมชนท้องถิ่นนำเสนอผลงานวิจัยและองค์ความรู้เรื่องข้าวเชื่อมโยงผลงานวิจัยข้าวสู่การใช้ประโยชน์ในระดับไร่นาและในเชิงพาณิชย์และเพิ่มมาตรฐานงานวิจัยข้าวของไทยสู่สากลโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการแบ่งพื้นที่เป็น4โซนได้แก่โซนการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อการผลิตอาทิการใช้เทคโนโลยีด้านจีโนมในการพัฒนาพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนและพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิตโซนสุขภาพและผู้สูงวัยอาทิข้าวเจ้ากำหอมแม่โจ้ 1A เป็นนวัตกรรมใหม่ปรับปรุงพันธุ์จนได้ข้าวสีเพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอาหารแปรรูปจากข้าวหางผ่านกรรมวิธีการผลิตข้าวตามภูมิปัญญา4ขั้นตอนคือแช่นึ่งผึ่งสีทำให้มีสารอาหารหลายชนิดโดยเฉพาะวิตามิน B และสารกาบาท ที่มีมากกว่าข้าวกล้อง15เท่าปัจจุบันข้าวหางเป็นสินค้าประจำจังหวัดสกลนครสามารถนำมาพัฒนาเป็นเมนูสำหรับผู้สูงวัยที่มีสารอาหารครบ5หมู่รสหวานและเค็มเช่นไข่ตุ๋นข้าวหางทรงเครื่องไก่ดำสรงข้าวหางขนมจีนข้าวหางธัญพืชโซนตลาดเศรษฐกิจและดิจิทัลอีโคโนมีอาทิธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีนโยบายขายสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของตลาดประชารัฐภายใต้เว็บไซต์ชื่อว่าฟอร์มฟาร์มและโซนนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่การเพิ่มมูลค่าข้าวของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวท้องไข่สูงใน 4,000 เช่นพันธุ์ขาวบ้านนา432อยุธยา1ปราจีนบุรี2และพลายงามปราจีนบุรีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์8ชนิดในกลุ่มอาหารและไฮโดรเจลมีประสิทธิภาพดูดซับน้ำได้10เท่าของน้ำหนักเหมาะสำหรับใช้ทำผ้าอ้อมสำเร็จรูปนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงที่มีสารสกัดจากข้าวสังหยดเวชสำอางจากรวงข้าวสำหรับบำรุงผิวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนกับหน่วยปฏิบัติการฟิสิกส์อนุภาคอลิสแห่งองค์กรเซินสมพันธรัฐสวิสเวลา 17:20 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นประธานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนกับหน่วยปฏิบัติการฟิสิกส์อนุภาคอลิสแห่งองค์กรเซินสมพันธรัฐสวิสเพื่อความร่วมมือวิจัยชั้นสูงทางฟิสิกส์อนุภาคและเทคโนโลยีใหม่สำหรับการตรวจวัดอนุภาคตลอดจนการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ไทยสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอลิสได้ริเริ่มความร่วมมือทางวิชาการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558สถาบันได้ร่วมดำเนินโครงการยกระดับระบบติดตามภายในหรือ ITS ของอลิสและได้เข้าร่วมกลุ่มการพัฒนาตรวจสอบคุณสมบัติของเซ็นเซอร์ประเภทซิลิคอนสำหรับ ITS ระบบใหม่นอกจากนี้สถาบันประสบความสำเร็จในการตรวจสอบคุณสมบัติของชิปต้นแบบเมื่อปี2558ซึ่งส่งผลให้สถาบันวิจัยแสงซินโครตอนได้เข้าเป็นสถาบันในความร่วมมือของอลิสการลงนามในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาที่สำคัญของนักวิทยาศาสตร์ไทยผ่านกระบวนการวิจัยขั้นสูงทางฟิสิกส์อนุภาคและเครื่องเร่งอนุภาครวมทั้งเป็นก้าวสำคัญของหน่วยงานทั้งสองที่จะคงความร่วมมือที่ดีต่อกันและสร้างสรรค์ความร่วมมือทางวิชาการใหม่ๆเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาความก้าวหน้าแห่งวงการวิทยาศาสตร์ไทยในโอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารเย็นแก่คณะผู้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวด้วยประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักรและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่23กันยายนพุทธศักราช2559
เพื่อส่งร่วมงานเลี้ยงรับรองที่บริษัทเอสเปรย์จัดขึ้นณกรุงลอนดอนเพื่อส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทรงออกแบบและนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ที่ยากไร้และจะส่งร่วมพิธีลงพระนามความตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัย University College London ในการเสด็จเยือนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์จะทอดพระเนตรงานด้านสัตวแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ณมหาวิทยาลัยยูเทรคมหาวิทยาลัยฟรีอัมสเตอร์ดัมและมหาวิทยาลัยอิรัสมุสลอตเทอร์ดัมโดยจะมีพิธีลงพระนามบันทึกความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยเหล่านี้และจะทอดพระเนตรงานวิชาการด้วยตลอดจนทรงรับฟังการบรรยายงานวิจัยด้านอนุพันธุศาสตร์และงานวิจัยด้านหูคอจมูกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจะเสด็จโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG910จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่2กันยายนพุทธศักราช2559เวลา 1:10 น.และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG921ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันศุกร์ที่23กันยายนพุทธศักราช2559เวลา 6:25 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง1กันยายนพุทธศักราช2559นับเป็นเวลากว่า3ทศวรรษที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงทุ่มเทพระวรกายในการทรงงานหนักโดยทรงตระหนักดีว่าสุขอนามัยของประชาชนเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าสมมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งให้แก่ประชาชนชาวไทยทั้งในเมืองและท้องถิ่นห่างไกลอีกทั้งยังทรงสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานความช่วยเหลือสัตว์ป่วยอนาถาให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดจากการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปส่งเยี่ยมประชาชนที่ประสบกับความทุกข์ยากในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศจึงทรงได้สัมผัสถึงความเดือดร้อนของประชาชนรวมถึงทรงรับรู้ถึงปัญหาด้านสาธารณสุขอีกมากมายจึงทรงตั้งพระปณิธานที่จะแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยทรงตระหนักอยู่เสมอว่าต้องทรงทำเพื่อประชาชนเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆของประเทศด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเล็งเห็นถึงปัญหาและทรงให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรกจึงทรงก่อตั้งมูลนิธิจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการทั้งการแพทย์การสาธารณสุขและการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้อีกทั้งยังทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ขึ้นภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิจุฬาภรณ์โดยทรงวางรากฐานหน่วยงานในพระดำริต่างๆให้มีการดำเนินงานแบบบูรณาการผสานสอดคล้องกันอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษแห่งการทรงงานทรงเป็นผู้นำที่เข้มแข็งและทรงมีพระวิริยะอุตสาหะนำไปสู่การจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อยกระดับให้เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทย์ชั้นนำของภูมิภาคเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับสูงทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยมีเป้าหมายสำคัญในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตลอดจนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และวงการการศึกษาของประเทศไทยต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมให้มีการทำวิจัยหาความรู้เพิ่มเติมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศไทยรวมถึงแนวทางการป้องกันและบำบัดรักษาชนิดของมะเร็งที่มีอัตราการเกิดมากในประชากรไทยเพื่อให้การป้องกันและการบำบัดรักษาเป็นไปอย่างได้ผลตรงจุดและได้มาตรฐานสากลโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จัดทำโครงการบำเพ็ญพระกุศลคัดกรองมะเร็งชนิดที่พบมากเป็นพิเศษในประเทศไทยโดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนอกจากจะทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ของปวงชนชาวไทยแล้วยังทรงสนับสนุนให้มีการระดมทุนเพื่อสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ทำให้มีโครงการการกุศลในพระดำริต่างๆเกิดขึ้นทั้งโครงการถักร้อยสร้อยรักซึ่งเป็นสร้อยฝีพระหัตถ์ที่ทรงร้อยและทรงออกแบบด้วยพระองค์เองโครงการดร.น้ำใจเพื่อหารายได้ช่วยเหลือสัตว์ป่วยอนาถาโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโครงการดร.น้ำจิตเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์โดยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิผ้าคลุมไหล่ลายภาพวาดสีพระหัตถ์โดยทรงออกแบบและทรงลงสีด้วยพระองค์เองเพื่อให้ประชาชนชาวไทยที่มีกุศลศรัทธาจิตได้มีโอกาสอุดหนุนผลิตภัณฑ์ในโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ทนทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้ในการเสด็จเยือนสหราชอาณาจักรในครั้งนี้นอกจากการทรงงานด้านวิชาการแล้วจะส่งเข้าร่วมการแสดงผลงานเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวที่ส่งออกแบบเพื่อหาทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของประเทศไทยณบริษัทเอสเปรย์ลอนดอนซึ่งบริษัทเอสเปรย์ลอนดอนเป็นผู้ออกแบบเครื่องประดับอัญมณีและเครื่องแต่งพระองค์ถวายแก่พระราชวงศ์ของอังกฤษตั้งแต่รัชสมัยพระราชินีวิกตอเรียแห่งอังกฤษและได้รับพระราชทาน Royal Warrant แห่งราชวงศ์อังกฤษตั้งแต่ปีพุทธศักราช2432หรือคริสตศักราช1989จนถึงปัจจุบันผลงานแต่ละชิ้นของบริษัทเอสเปรย์ได้รับการรังสรรค์จากศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายและแต่ละชนิดจะผลิตออกมาเพียงน้อยชิ้นเท่านั้นในการนี้บริษัทเอสเปรย์จะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ร่วมสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อผู้ป่วยที่ยากไร้ด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานประชาชนและคณะบุคคลไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดทั้งวันนี้ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางมาจากจังหวัดต่างๆและในกรุงเทพมหานครนำจัดการดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพร้อมกับลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้มีพระพลานามัยแข็งแรงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิพลโทสัญชัยอัจลานนท์เจ้ากรมกำลังพลทหารบกพร้อมกำลังพลผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรอุทิศจังหวัดนครปฐมเทศบาลตำบลบ่อหลวงและชมรมผู้สูงอายุอำเภอฮ้อจังหวัดเชียงใหม่นักศึกษาฝึกงานโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาตัวแทนประชาชนชาวบ้านอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่นักเรียนโรงเรียนวัดอเนกดิษฐารามสำนักงานพื้นที่ประถมศึกษานนทบุรีเขต2นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการคลังรุ่น 72/1 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนประชาบำรุงสำนักงานเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครและนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่38จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ